Google Map Opening Maps หลังจากที่ทดสอบ Volvo XC40 Recharge ที่สนามพีระ International Circuit ที่พัทยาไปแล้วเมื่อครั้งก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนไปวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครด้วยเจ้า XC40 คันนี้กันครับตรงนี้แค่เปิดไฟเฉยอ๋อแบบสกรีนระบบทัชให้สู้ส่วนนี้ก็ทัชเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ทัช1ทัชครั้งที่2จะเปิดโอ้ยจะปิดดีกว่าว่ะร้อนนี่อย่างงี้เค้าบอกว่ากันพวกแสง UV อะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้ซื้อครับแอร์ก็จะมีปุ่มไว้ปิดเปิดนะผมทั้ง2ข้างนะครับเมื่อปิดข้างหนึ่งนะแอร์ก็จะเย็นแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ข้างใต้จะไม่ออกข้างใต้จะมีรูชาร์จโทรศัพท์นะดีกล้อง360องศารอบคันตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะครับมีแต่เสียงเตือนพันนุ่มดีเสียงเพราะมากเลยไอ้กูก็แบบนำทางนี่มันไปนำทางอยู่ตรงคอนโซลเหรอพี่เฮ้ยเจ๋งอะแบบนี้มันก็ไม่ต้องชะโงกหน้าไปมองจอจะยังไม่มีพัฒนาต้องรออัปเดตหรือเปล่าถึงจะเป็นภาษาไทยอาจจะต้องรอเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบ Android ติดมากับตัวรถคือมันนำเข้ามาแต่เสียงของเงียบมากนะพี่เงียบอยู่เสียงเงียบจริงนี่เขียนพิมพ์ก็ได้ไหมอ๋อพิมพ์ได้ใช่เขียนได้โรงเรียนแต่ว่ามันประมวลผลเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังพอเราไม่รู้ภาษาอังกฤษที่แน่ๆเราก็เขียนยากเลยแต่คันนี้400กว่าแรงมากเลยนะแต่ว่าความเร็วระดับนี้ก็ต้องแบบคนขับรถไฟฟ้าก็ต้องมีความชำนาญใช่จริงๆอยากจะให้แบบว่ามีการเรียนรู้นะอบรมเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะการใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคือรอบต้นมันจัดมากเลยนะใช่มันต่างกับพวกรถสันดาปเนี่ยเพราะสันดาปนี่เวลามันเร่งรอบต้นเนี่ยมันจะเหมือนมันค่อยๆขึ้นก่อนอืดขึ้นไปเนาะใช่มันก็เลยทำให้บางทีอ่ะมันคอนโทรลง่ายแต่พอมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยคือมันมาถึงปุ๊บมันแรงเลยแล้วระบบขับเคลื่อนนี่ก็เป็น4ล้อด้วยเนาะพี่ใช่ครับ4ล้อเป็นมอเตอร์คุมคู่ล้อหน้ากับคุมคู่ล้อหลังมอเตอร์408แรงม้าก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะแรงบิดก็660นิวตันเมตรลอง Google เปิดโทรศัพท์น่ะ Google ได้ยินมั้ยเนี่ยน่ะอ๋อไม่เชื่อเปิด YouTube คนทำเป็นไหนวะเนี่ย YouTube YouTubeSomething went wrong with the connection. Try again. Map. เนี่ยขอผม Map. Can connect. I'm offline. ต้องฮอตสปอตก่อนต้องอาจจะต้องเชื่อมต่อฮอตสปอตหรือเปล่าโอเคระบบนี้เราอาจจะเล่นยากเกินไปหน่อยแต่ผมขอผมลองหน่อยพี่Google Map Opening Maps มันต้องเป็นพวกแค่อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าหน้าไอตัวหน้าจอเนี่ยจะให้เป็นระบบ Android มาก็จริงนะครับแต่ว่า Volvo XC40 Recharge คันนี้เนี่ยมันมีแอปที่มันรองรับกับระบบ iOS ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นมิตรกับเป็นมิตรกับคนที่ใช้ iPhone iPad อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะพี่รับรองทั้งคู่รองรับทั้งคู่แล้วนี้ก็มีตัวบอกวันที่เซอร์วิสด้วยว่ารอบหน้าเราจะต้องไปเมื่อไหร่เข้าศูนย์ภายในกี่วันหรือกี่กิโลวันหรือหลังจาก 29,700 กิโลก็คือ30,000กิโล30,000กิโลถ้าตีเป็นเลขกลมๆเดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่ก็มีระยะพวกนี้หมดแล้วคือเขาเตือนขึ้นมาแน่จอเลยนะเห็นแบบเห็นชัดๆที่หน้าจอเลยว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าเซอร์วิสแล้วนะไม่เซอร์วิสก็คาอยู่อย่างเงี้ยก็บอกระบบชาร์จ
ว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เหลือ80เหลือ74สบายขับไปกลับเชียงใหม่ยังได้ 74% มาบอกเลยระบบ One Pedal นี่ก็คือการจะใช้ได้นี่มันจะต้องฝึกมาก่อนนะคือต้องมีความชำนาญด้วยครับมีมาบ้างก็ดีมันก็ต้องค่อยๆใช้ไปอยู่แล้วถึงจะเกิดมันถึงจะชินเราต้องค่อยๆใช้ไปแต่เหมาะสำหรับในเมืองมากกว่าเพราะขี่ไกลๆมันต้องเหยียบตลอดมันเมื่อยอันนั้นมันเหมาะกับพวกฟู้ดคอนโทรลเออฟู้ดคอนโทรลเนี่ยจะใช้อันไอ้ราคาระยะไกล One Pedal Drive นี่จะใช้ตอนที่อยู่ในเมืองเออจุดนึงที่ผมสังเกตนะคือรูปร่างของแอร์เขาเนี่ยปกติแอร์รถทั่วไปมันจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแนวนอนใช่ป่ะแต่ว่าก็มีทั้งแนวนอนแนวตั้งอ่ะใช่แต่รุ่นนี้นี่คือเป็นแนวตั้งแล้วมันทำมีเชฟมีดีไซน์เออมันก็หรูอ่ะพูดแล้วหาฟังเพลงหน่อยเห็นไหมมาเชื่อมที่ไหนนี่ผมว่าเสียงอย่าเปิดนานนะพี่เดี๋ยวช่องโดนลิขสิทธิ์ท้องเสียด้วยท้องเสียเฉียบห้องสัมภาษณ์รายการแล้วนี่คือเสียงของฮาร์มันการ์ดอนแล้วมันก็ยังมีปรับด้วยว่าจะให้มันดังแค่เฉพาะด้านหน้าฝั่งคนขับหรือว่าดังเฉพาะด้านหลังหรือว่าดังทั้งหมดใช่หรือว่าดังทั้งหมดหรือว่าปรับแบบเซอร์ราวเลยก็ได้หรือว่าเราร้องฟังกันเองก็ได้ แล้วก็มันยังมีซอฟต์แวร์ที่มันแฝงอยู่ในตัว Android ของรถXC40 Recharge ก็คือ Direct Unison Tuning เอาไว้ตอบสนองต่อลำโพงแต่ละตัวนะเพื่อให้มั่นใจว่ามันทำงานมันจูนกันได้ดีแต่เมื่อกี้เราชาร์จด้วยไฟบ้านนะประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มใช่ไหมพี่หรือว่า6ชั่วโมง80% ได้มา 20% เองกว่าโอ้ถือว่านานนานนะกว่าจะชาร์จเต็มได้เรียกว่าปกตินะสำหรับมันปกติมันก็ต้องไม่ได้ใช้ไฟบ้านไงจริงๆมันต้องอาจจะเป็นวอลชาร์จเจอร์อะไรอันนี้เขาคือชาร์จแบบฉุกเฉินอะเหมือนกับชาร์จแบบว่าสำรองเอาไปอีกที่นึงอะเครื่องไปหาแบตจริงๆอะตัวชาร์จจริงๆอะปกติเป็นวอลชาร์จเจอร์ติดอยู่กับบ้านไงแต่นี้ใช้ปลั๊กไฟบ้านนะปลั๊กไฟบ้านเลยปลั๊กไฟบ้านแปะเข้าไป6ชั่วโมงได้20แต่ต้องเป็นสามเศษแบบ3ลูกนะแบบ3ลูกอะเออแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยเกี่ยวกับการออกแบบภายในของ XC40 Recharge เนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยมันมีเครื่องฟอกอากาศด้วยกันพวกฝุ่น PM 2.5 แล้วถือว่าเนี่ยมันสดชื่นจริงๆหมองรถใหม่แล้วมันก็มีตรวจสอบระดับฝุ่นข้างนอกได้ด้วยเป็นยาลมเย็นไหมพี่เกมการติดมันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วนะชาร์จหนึ่งครั้งนี่สามารถขับได้ทั้งวันเลยเพียงแต่ว่าถ้าขับไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเชื่อว่าก็ใกล้ๆจะถึงอ่ะอาจจะต้องเติมอีกสักทีนึงนะตอนนี้เราถึงที่สารพันท้ายนรสิงห์แล้วครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นใครทำไมถึงต้องมีการตั้งสารกันก่อนดีกว่าครับพันท้ายนรสิงห์ถูกพูดถึงครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของ British Museum ในฐานะนายท้ายเรือในรัชสมัยของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์องค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงยุคอาณาจักรอยุธยาตอนปลายพันท้ายนรสิงห์เดิมมีชื่อว่านายสินมีภรรยาชื่อศรีนวลอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านนรสิงห์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญหรือก็คืออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองในปัจจุบันส่วนการพบเจอกับพระเจ้าเสือครั้งแรกนั้นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับต่างก็บันทึกในลักษณะเดียวกันว่าพระเจ้าเสือเสด็จขึ้นชกมวยคาดเชือกที่ตำบลบ้านตลาดกรวดซึ่งอยู่ในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเช่นกันซึ่งคู่มวยของพระองค์ก็คือนายสินปรากฏว่าผลการชกออกมาเสมอกันทางพระเจ้าเสือเองก็รู้สึกประทับใจในตัวนายสินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับราชการเป็นพันท้ายนรสิงห์ตำแหน่งนายท้ายเรือพระที่นั่งนั่นเองครับเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้มีการตั้งศาลพันท้ายขึ้นมานั้นมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2247ครั้งที่สมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระที่นั่งเอกชัย
มาพาไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำเมืองสาครบุรีเมื่อเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามด้วยคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยวและกระแสน้ำเชี่ยวกรากพันท้ายนรสิงห์ที่ถือท้ายเรือพระที่นั่งไม่สามารถคัดแก้ไขได้ทันทำให้โขนเรือชนเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่จนหักซึ่งตามโบราณราชประเพณีกำหนดไว้ว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหักผู้นั้นจะต้องได้รับโทษประหารโดยการตัดศีรษะแต่สมเด็จพระเจ้าเสือกลับพระราชทานอภัยโทษเพราะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุทางด้านของพันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอมกราบทูลให้ทรงลงพระอาญาสมเด็จพระเจ้าเสือเลือกที่จะรับสั่งให้สร้างรูปปั้นหลอกแล้วตัดหัวพันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอมอีกในท้ายที่สุดสมเด็จพระเจ้าเสือยอมรับสั่งให้ประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะตามคำขอหลังการประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์สมเด็จพระเจ้าเสือก็รับสั่งให้มีการสร้างศาลในบริเวณนั้นและในระหว่างทางกลับกรุงศรีอยุธยาก็ได้นำร่างของพันท้ายนรสิงห์มาพระราชทานเพลิงศพและยังพระราชทานทรัพย์สินให้กับครอบครัวของพันท้ายนรสิงห์ในเวลาต่อมาพระองค์รับสั่งให้สมุหานายกเกณฑ์ไพร่พลจำนวน 30,000 คนมาขุดคลองลัดคลองโคกขามไปออกบริเวณแม่น้ำท่าจีนกว้าง5วาลึก6ศอกขุดเสร็จในสมัยสมเด็จพระเจ้าไทสะเมื่อปี2252ได้รับพระราชทานนามคลองนี้ว่าคลองสนามชัยต่อมาเรียกเป็นคลองมหาชัยซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองมหาชัยในปัจจุบันนั่นเองครับหลังจากที่เราไปเทรถมาแล้วเราก็จะมาแวะไหว้พระกันที่ศาลวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งเป็นแถวบ้านพี่เกมด้วยใช่ปกติวันที่นี่คนจะแบบรถแน่นมากแบบตอน 9:00 น 10:00 นี่แบบหาที่นี่จอดยากมากแต่วันนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์นะใช่สงกรานต์คนก็กลับบ้านแล้วก็เป็นวันธรรมดาอยู่ด้วยดูดิดูที่จอดสำหรับวัดศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ15ไร่ตั้งขึ้นเมื่อปี2550โดยพระครูปลัดชะลอวิมโลเจ้าอาวาสวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25มีนาคม2554ต่อมาในปี2557พระครูปลัดชะลอได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสาครสิทธิวิมลในเวลาต่อมานั่นเองครับต้องไปค้นดูเดี๋ยวเขาขายเดี๋ยวเพื่อนขายทุเรียนด้วยซื้อทุเรียนเปล่าไม่เอาสากลับไหมผมกินไม่เอาผมกินไม่เป็นไม่รถเข้าก็เดี๋ยวสโลแกนเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ในซับใต้คลิปนะฮะดีไซน์ข้างหน้ารถเนี่ยสังเกตว่าตรงคอนโซลเนี่ยแล้วก็ตรงประตูทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนโดยสารทั้งฝั่งคนขับยกเว้นข้างหลังมันจะตกแต่งลวดลายเหมือนหินผาให้มันดูมีความแบบเป็นร่มดีไซน์ร่มสมัยคือมันออกมาทำออกมาก็สวยนะจริงๆลายมันเหมือนมันต้องหินเซียนสโตนเลยนะแต่สวยจริงชอบแอร์แบ็กอันนี้เห็นที่เขียนเอาไว้แล้วมีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยอีกสองตรงนี้จุดหนึ่งแล้วตรงนี้นี่มีสามอันนี้หนึ่งสองสามมีรอบทิศเลยมีรอบทิศเลยว่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มั่นใจว่าปลอดภัยแน่ๆทุกชีวิตปลอดภัยในบนโลกจริงๆว่ะคงรถเองเนี่ยเขาก็ทำออกมาแข็งแรงนะแข็งแรงเพราะว่ามันจะต้องเซฟตี้กับทั้งคนขับคนโดยสารแล้วก็มันเซฟตี้กับตัวแบตด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าแบตแตกขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะคือค่าเปลี่ยนแบตมันจะแพงมากก็คือพอค่อยๆปล่อยมันก็จะเบรกเนาะเหมือนคนขับรถไม่เป็นว่ะไม่เป็นนะแต่ยังไม่ไปยังไม่ไปอันนี้คือวันเพชรเดินไดสายว่างสายว่างขวาไม่รู้เนี่ยอันนี้คือพอเราเหยียบปุ๊บมันยังมันออกนิ่มมากเลยนุ่มมากเฮ้ยยานนี้เขาเรียกว่าเทียนทะเลรู้ป่ะยานเทียนทะเลแถวนี้เขาจะมีแบบขายปลาหมึกขายปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยใครเคยมาบ้างวะผมนี่ไงเคยนี่พอแต่
แต่พูดถึงเรื่องระบบการจัดเก็บของเนี่ยพอข้างหน้าเนี่ยมันโล่งแล้วมันไม่มีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันมีแต่หับมอเตอร์มีแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวที่ตรงใต้ท้องรถเนี่ยไอ้ใต้กระโปรงหน้าเนี่ยมันโล่งเลยนะทำเป็นพื้นที่ไว้เก็บของได้อีกก็เท่ากับว่ามันก็จะสะดวกในเรื่องของแบบยังขับออกทริปไปไกลอย่างเงี้ยสมมติเราซื้อของอะไรมาเยอะแยะอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเอามาเก็บไว้ใต้กระโปรงหน้าได้แต่ว่าอาจจะไม่แนะนำสำหรับของสดอย่างพวกเนื้อปลาอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่คือเวลามันเจอแดดแบบนี้มันร้อนบล็อกข้างหน้านี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่หมอเหมือนเก็บของเล็กมากกว่าพวกของเล็กของน้อยพวกขวดน้ำขนมอะไรพวกนี้มันได้หรือพวกแล็ปท็อปน้ำอ่ะเรียงเข้าไปเลยคุยคอนโทรลตอนนี้ลองคุยคอนโทรลอยู่เหมือนพวงมาลัยมันจะแบบดิ้นไปดิ้นมาให้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เส้นปล่อยเท้าปล่อยเท้านอนไม่ได้ขนาดหยอกมันจะมีเสียงแจ้งเตือนอันนี้เขาบอกให้เราจับพวงมาลัยไว้ด้วยห้ามากเลยนะปล่อยพวงมาลัยให้จับพวงมาลัยด้วยอันนี้รถเบรกแล้วดูว่าเราจะเบรกไหมความเร็วลดลงอันนี้ตั้งไว้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่65คือตามรถคันสีทั้งนั้นใช่เนี่ยความเร็วมันเร่งขึ้นแหละคือมันมีระยะด้วยนะตอนที่เรามาร์กตำแหน่งถูกป่ะใช่มีระยะมือเบาเกินไปนี่มีระยะของมันอยู่นี่โอ้โหมันเลี้ยวให้เองด้วยเฮ้ยเลี้ยวด้วยเหรอเฮ้ยเลี้ยวจริงป่ะใช่เลี้ยวเลยเมื่อกี้เลี้ยวเลยงั้นเดี๋ยวตามเส้นเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกชีวิตปลอดภัยวันโว้ยเฮ้ยโค้งให้จริงๆเว้ยเข้าโค้งให้อ่ะนี่ไอ้โค้งจริงๆว่ะโค้งดีด้วยโอ้เหมือนรถข้างหลังเขาต้องการแซงเราคือนอกจากระบบตรวจสอบบริเวณรอบคันเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบนะเพราะว่ามันมีทั้งกล้อง360องศาอ้าวเหรอทั้งที่ตัวเองก็ใช้รถยุโรปนะก็คือไอ้ระบบตรวจสอบรอบคันเนี่ยมันมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์อินฟราเรดคือมันมีให้ครบเลยมันก็เลยทำให้อย่างบางทีอ่ะเจอสิ่งกีดขวางที่กล้องอ่ะอาจจะตรวจจับไม่เจอแต่พอมันเจอด้วยเซ็นเซอร์อื่นเนี่ยอย่างอินฟราเรดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเหมือนหยุดให้เลยนะ เวลาเจอสิ่งกีดขวางที่มันมองไม่เห็นด้วยกล้องโอเคแหละเราก็ปล่อยไม่ได้ 100% นี่แต่ว่ามันฉลาดนะเมื่อกี้มันดึงมาปุ๊บแล้วแบบขยับกลับมาให้เลยแต่ว่าเราถ้าเกิดเราก็ปล่อยไม่ได้เขาก็จะเตือนให้เราจับ อยู่ตลอดตรงนี้อยากแนะนำมากคือเรื่องของเบาะตรงนี้สังเกตว่าเบาะเขาเนี่ยมันจะมีธงชาติสวีเดนด้วยก็คือมันเป็นประเทศของแบรนด์เขาเลย Volvo เนี่ยเป็นแบรนด์รถสัญชาติสวีเดนแล้วตัวเบาะเขาเนี่ยวัสดุเขาเนี่ยจะเป็นหนังกับ New Back Fly เนี่ย Pa Perforate Leather ก็คือมันจะเป็นหนังเนื้อเนียนเลยเนื้อเนียนแต่ว่ามันจะไม่เงาเลยแหละด่างแต่นุ่มนะนุ่มจริงระบบคุมแอร์ของ Volvo XC40 Recharge นะก็คือมันจะสามารถปรับได้ว่าให้มันเย็นตรงจุดไหนได้บ้างเช่นอันนี้คือออโต้เนี่ยมันจะเย็นทั่วเลยตรงไหนมันร้อนอ่ะมันจะตรวจจับหมดแล้วเราปรับให้มันเย็นเฉพาะด้านบนได้เย็นขึ้นหรือจะเลือกบนกับล่างก็ได้เฉพาะบนล่างอ๋อมันเปิดเท้าเปิดอันเนี้ยใช่เปิดได้ทุกมุมเลยคือตรงไหนร้อนเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นออโต้ตรงไหนร้อนมันจะเย็นตรงนั้นแล้วถ้าหัวร้อนอ่ะเย็นตรงไหนอาบน้ำถึงจะหายร้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเปิดคูลคอนโทรลดีมากเลยนะโอเค Google เฮ้ยเรารัน Google Assistant ได้โดยที่เราไม่ต้องกดไอคอนแอปเลยนะแค่คำสั่งเสียงออกมาโอเค Google นะเห็นไหมเจ๋งก็อันนี้ขับมาจนถึงตอนนี้นะตอนนี้นะสรุปได้3อย่างว่าครูคอนโทรลจะยกเลิกจากอะไรบ้างก็คือ1กดยกเลิกเอง2แตะเบรก3เราไม่จับพวงอะไรจนแบบตอนที่มันดังแล้วเรายังไม่จับอีกครูคอนโทรลจะยกเลิกแล้วก็สามารถตามมอเตอร์ไซค์ได้นะครูคอนโทรลไอ้ช่วงจังหวะที่อยู่บนถนนแล้วตามรถอะไรพวกเนี้ยมีทางโค้งทางมีเส้นชัดเนี่ยเลี้ยวตามให้เลยโอ้โหรู้สึกว่าตอนใช้จริงๆแล้วไฟเชนอาจจะเล็กไปนิดนึงเท่ากันหมดเลย
ปุ่มนี้ปุ่มเล่นนี่อันนี้ก็ดีอ่ะดีตรงที่ว่าเราขับอยู่แล้วไม่ต้องสัมผัสอะไรมากแต่ไอ้ปุ่มฉุกเฉินนี่เราการจะหยุดฉุกเฉินเนี่ยเล็กไปไหนเนี่ยเล็กไปไหนอาจจะเล็กไปนิดนึงพี่เกมเฮ้ยคันนี้พี่ไข่สังเกตว่าแบบตอนที่พี่ไข่ลงไปอ่ะเครื่องมันก็จะดับแอร์มันดับหมดเลยระบบมันทุกตัดหมดเลยเรามีเขามีวิธีบอกที่มันจะแบบไม่เคยติดอยู่ไหมอันนี้เกมก็นั่งหาอยู่แบบมาสักพักแล้วแบบโหตั้งแต่พี่ไข่อยู่ในรถพี่ไข่อยู่นอกรถคือนั่งหาระบบนี้ระบบนึงเลยระบบเดียวเลยหาไม่เจอพี่ไข่โทรไปต้องโทรไปถามวอนโววอนโวเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีระบบที่จะเปิดปิดอันนี้ก็คือถ้าเกิดคนขับลุกก็คือต้องออกจากข้างในกันหมดเพราะว่าเครื่องจะตัดระบบเซ็นเซอร์อยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับเป็นเซฟตี้ของเขาอ๋อเป็นระบบเซฟตี้เหรอใช่เหมือนความว่าถ้าเกิดว่าคนขับเนี่ยลุกไปคนนึงคนอื่นในรถเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปด้วยใช่หรือไม่ก็ต้องนั่งแบบไม่ได้มีแอร์อะไรอย่างนั้นใช่กลัวอาจจะแบบเรื่องความปลอดภัยใช่เรื่องความปลอดภัยรถเอาไปนอกหรือใครมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับประมาณนี้เอางี้เราจะทำเอาเบาะไปทำหุ้มหนังนุ่มๆอะไรก็ไม่ได้เลยดิโอ้ยไม่ได้แล้ววันนี้มันน่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะอยู่ในตัวเบาะนะใช่เซ็นเซอร์เขาค่อนข้างละเอียดค่อนข้างถือว่าเซ็นเซอร์ของ Volvo เป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันอันนี้ที่ผมลองดูหลายๆอย่างเลยโอ้โหนี่เป็นข้อสังเกตนะใช่ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าจะสำหรับผมดูใหญ่ที่สุดสำหรับที่ทดสอบมาวันนี้ที่ขับมาเนี่ยใช่บางคนก็อาจจะถือว่าเป็นมองเป็นข้อดีแต่ว่าบางคนอาจจะด้วยความเคยชินว่าแบบเราจะเข้าห้องน้ำแค่คนเดียวแต่คนอื่นอาจจะไม่ลงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนไทยเลยนะอย่างช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยใช่ครั้งหน้านี้วันพวกอาจจะต้องแบบพิจารณาเรื่องนี้หน่อยนะแต่อันนี้ถ้าเกิดถามว่ามุมมองของเกมมองว่าถ้าเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มีการเปิดปิดระบบเนี้ยถ้าเขาจะอัปเดตผมว่ามันอัปเดตได้เกมว่าเขาอัปเดตถ้ามามันอยู่ในคอนโซลนี่เลยใช่ในคอนโซลหน้าในจอเนี้ยเพื่อเปิดปิดเป็นระบบอย่างนั้นได้ถ้าเขาทำควรนะควรนะแนะนำนะควรนะวันโบบอกเลยสำหรับผมนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับเผื่อบางคนอาจจะต้องการอย่างที่วอนโวคิดไว้แต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่รู้สึกแบบเราที่ต้องการที่จะลงไปแค่คนเดียวโดยแค่คนขับแต่คนอื่นต้องการอยู่ต่ออย่างนี้ก็อาจจะประมาณนั้นก็เลยทำให้เขาลงจากรถได้หรืออะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ต้องรอดูว่านะเขาจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเปล่าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยบอกว่าคนที่รู้จักเนี่ยเขาอยู่ทำงานอยู่ที่แถวๆกรีนแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาลงจากรถเนี่ยเขาจะไม่ล็อกประตูเลยนะเพียงแต่ว่าต้องเปิดฮีเตอร์ไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาหมีมันเข้ามาทำร้ายอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าไปหลบข้างในรถได้แล้วที่เขาไม่ล็อกประตูเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะกลัวเรื่องการโจรกรรมด้วยเพราะว่าโจรกรรมรถไปจะเอาจะออกไปไหนมันก็ออกไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เกาะมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเวลาขนส่งอะไรก็ขนส่งทางอากาศและนี่ก็คือทริปการเดินทางไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์ด้วยรถ Volvo XC40 Recharge ที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราอ้อแล้วก็อย่าลืมติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ